ก็เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะครับเป็นกรณีที่มีการเรียกรับสินบนจำนวน 80,000 บาทครับจากการอนุญาตจากการที่นายกเป็นนายทะเบียนของที่นี้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตเกี่ยวกับพรบควบคุมอาคารแล้วก็เรียกรับสินบนครับครับและการจับกุมเนี่ยครับเป็นการจับกุมโดยไม่มีหมายจับก็จริงแต่เป็นกรณีข้อยกเว้นของกฎหมายที่สามารถได้เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่กับผมนะครับไม่สามารถที่จะไปขอหมายจับศาลได้ครับแต่มีพยานหลักฐานเพียงพอนะครับท่านและขออนุญาตแจ้งสิทธิ์ให้นายกทราบนะครับสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้ก็ได้นะครับถ้าให้การเนี่ยทำให้การของท่านนายกเนี่ยจะไปใช้ในการพิจารณาศาลได้มีสิทธิ์ที่จะพบผู้ที่จะเป็นทนายหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจทราบในการเนี่ยคุณได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องไม่มาขัดขวางการจับกุมการจับกุมไม่ต้องห่วงคดีแล้วครับเดี๋ยวเงินเรียบร้อยอยู่บ้างครับนั่งนอนอะไรผมไม่รู้ครับผมไม่เห็นเลยคือไม่เป็นไรครับก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็เป็นการเสียไปนะได้ใช่ไหมทีนี้ผมมีการหลักฐานนะครับเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับเชิญนะครับเข้ามาพี่เชิญมานะครับไปตรงนี้เนี่ยอ๋อครับพี่ทำนี่เลยเดี๋ยวนี่ดูตัวนี่คืออะไรเปิดมาดูที่ครับพี่ครับเปิดดูหมดนะครับไม่ให้เขาเปิดเลยก็เปิดเองเอามาวางเองก็ทักไปไหนเงินแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะเงินไม่ได้ทำให้ค่าอะไรครับค่าอะไรครับเอาเงินที่ได้มาจากไหนยังไงผู้ขับการตามนะเอามาให้ใครใครสั่งสั่งว่าก็ให้แจ้งกับผู้ประกอบการผู้ขายยาบ้าว่าให้จัดมาให้กันเงินอะไรค่าอะไรครับถูกกฎหมายไม่ถูกเป็นเงินอะไรต้องพูดตรงนะเงินให้เปล่าครับเงินให้เปล่าโอเคทำไมต้องให้เปล่าไปทำไมต้องทำให้มันมีก็อะไรนานๆให้สำหรับเพื่อจะได้ในการขออนุญาตขออนุญาตกับทางขออนุญาตมันไม่ถึงตรงนี้ไม่ใช่เหรอในการอำนวยความสะดวกอะไรประมาณนั้นมีความสะดวกใช่ไหมงั้นครับขออนุญาตตรวจเช็คนะครับเพราะว่าธนบัตรนี้ได้มีการลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อมานำทำการรอจับตั้งแต่เมื่อวันที่4มิถุนายนแล้วนะครับโอเคแล้วพี่พูดเดียวช่วยใช้ครับว่าธนบัตรที่พักที่พักลองมีใส่ที่วันที่มานับเลยนับเองเลยนับเองเลยที่เรียน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 ขอดูนะครับเพราะว่าตรงไหมฮะช่วยดูนะครับอันนี้ตรงนะครับท่านนายกตรงนะฮะ80ฉบับนะครับตรงนะครับตรงนะครับตรงนะใช่ๆเห็นเลขซึ่งตรงกับตามหลักฐานที่เราได้ถ่ายนะครับเป็นภาษาไทยลงภาษาไทยจังหวัดเรียบร้อย